สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่4เมษายน2561ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการปรับตัวลงประมาณ9เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนโดยราคาระหว่างวันขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือโซนบริเวณ 1,342 ไม่สามารถผ่านบริเวณ 1,346 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าได้จึงเกิดในส่วนของแรงขายหรือการปรับฐานให้อ่อนตัวลงโดยราคาอ่อนตัวลงปิดตลาดไปบริเวณ 1,332.30 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทีนี้ทองคำตลาดโลกถูกกดดันจากการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นตอบรับในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่มีการดีดตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตัวทองคำถูกขายทำกำไรสลับออกมาแต่อย่างไรแล้วความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าและข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐดูมีทิศทางหรือแนวโน้มสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาเป็นปัจจัยพยุงหรือส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งล่าสุดสหรัฐได้มีการเปิดเผยรายงานสินค้าของจีนที่ถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 1,300 รายการในอัตรา 25% ซึ่งคิดเป็นวงเงินรวม 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความรุนแรงเกี่ยวกับทิศทางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศประจำเดือนมีนาคมและรายงานตัวเลขดัชนีภาคการบริการประจำเดือนมีนาคมของสถาบันจัดการด้านอุปทานหรือ ISM ซึ่งใช้เป็นข้อมูลหรือปัจจัยชี้นำดอลลาร์และราคาทองคำเพิ่มเติมภาพรวมการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Cotat ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่กลับมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ได้รับแรงหนุนหรือมีการฟื้นตัวขึ้นโดยมีการเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,334 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงหลังจากความขัดแย้งเกี่ยวกับกรณีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนกรณีสงครามการค้าที่ตึงเครียดมากขึ้นทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 90.133 โดยมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์แต่อย่างไรแล้วก็ตามดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในระดับที่ค่อนข้างสูงหลังจากวันนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีททั้งนี้ดัชนี S&P 500ของสหรัฐที่มีการทะยานขึ้นประมาณ 1.3% วันนี้โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอเมซอนที่มีการดีดตัวขึ้นจากคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของนโยบายประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นปัจจัยดังกล่าวทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการลดช่วงบวกลงขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของจีนมีการประกาศคัดค้านและประณามการออกมาตรการการจัดเก็บภาษีดังกล่าวของสหรัฐโดยกระทรวงพาณิชย์จีนบอกมีการกล่าวว่ามาตรการภาษีของสหรัฐขัดต่อมาตรการหรือกฎหมายทางด้านการค้ามาตรา301และจีนจะใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะของสมน้ำสมเนื้อในกรณีดังกล่าวเช่นกันนอกจากนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมถึงท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐนายเจอร์มพาวเวลในช่วงปลายสัปดาห์เพื่อเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของราคาทองคำเพิ่มเติมขณะที่สกุลเงินยูโรวันนี้มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยโดยยูโรได้รับแรงหนุนจากผลสำรวจภาคการผลิตของยูโรโซนที่มีทิศทางแข็งแกร่งขึ้นซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงทำให้ทิศทางของสกุลเงินยูโรมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นและสนับสนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนออกไปทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเจ
จะมีการเดินทางเยือนรัสเซียหลังจากมีการเดินทางเยือนจีนซึ่งพฤติกรรมการเดินทางเยือนกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียแสดงให้เห็นถึงเกาหลีเหนือพยายามหาในส่วนของพันธมิตรร่วมซึ่งเป็นชาติจีนและก็รัสเซียทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้มีการเยือนจีนเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ขณะที่จะมีการเดินทางเยือนในส่วนของรัสเซียเป็นประเทศต่อไปขณะที่ทิศทางของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์วันนี้นักค้าเงินยังคงคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับ31บาท15สตางค์ถึงระดับ31บาท25สตางค์โดยดีลเลอร์มองหรือคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหลังจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐมีการแกว่งตัวสลับขึ้นลงในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินมองว่าภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวลดลงยังคงมีทิศทางส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทค่อนข้างจำกัดสรุปการลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,330 1,321 และ 1,313 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,346 1,356 และ 1,367 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนจับตาการอ่อนตัวลงมาของราคาโดยใช้แนวรับบริเวณ 1,330 ถึง 1,321 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหากราคาไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวหรือมีแรงรับซื้อเข้ามาพยุงราคาทองคำไว้แนะนำให้ใช้โซนดังกล่าวในการพิจารณาเข้าซื้อแต่อย่างไรแล้วก็ตามแนะนำว่าไม่ให้ถือสถานะรายวันหรือถือสถานะจำนวนมากโดยอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเมื่อราคามีการขยับหรือดิ่งตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านทั้งนี้อาจจะจับตาการเคลื่อนไหวและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติม